สวัสดีทุกคนด้วยผมวันนี้อยู่ในเกมโรบอกครับผมโอเคครับผมแล้วก็เราก็มาอยู่ในแบบ Natural Detester นั่นเองครับผมก็แบบนี้จากภัยพิบัตินั่นเองครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับผมผมก็ถ้าจาก EP แรกถ้าใครไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูก่อนก็ได้ครับผมมาเรามาดูกันนะครับผมว่าภัยพิบัตินี้คือภัยพิบัติอะไรนะครับผมเรายังไม่ขึ้นที่สูงแล้วกันเผื่ออาจจะเป็นภัยพิบัติที่ค่อนข้างจะรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับผมไว้เพื่อนตามมา12วันสวัสดีเพื่อนเป็นเพื่อนคนเดิมจาก EP ที่แล้วผมใครยังไม่ดูก็สามารถกดไปดูได้ผมโอเคมาตัวจ่าที่สูงแบบนี้ตายนะผมถ้าเกิดอยู่สูงๆมากๆนะผมก็คือเลสสมอลเลยครับผมเรียบร้อยผมตายโอ้ยอีกกระบาดนะผมให้หาที่หลบแล้วก็พยายามอย่าอยู่ที่โล่งแจ้งหรือเปล่านั่นไงอุกกาบาตโว้อุกกาบาตถล่มโลกเหมือนไดโนเสาร์สลับสูญพันธุ์อะไรประมาณนั้นผมเพราะไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์เกิดจากอุกกาบาตเลยผมเรียบร้อยอุกกาบาตมันพุ่งออกมาปุ้งโดยไม่มีจุดหมายผมโอเคโอ้อุกกาบาตถล่มโอ้ยอุกกาบาตถล่มโลกผมวันนี้เราต้องหลบให้ดีครับผมโว้ยมันอยู่หลายที่มากเลยผมไม่รู้ว่าจะไปหลบโอ้ราคาไว้ได้แล้วก็ลงมาถ้าอยู่ตรงนั้นคือโดนทับตายเรียบร้อยผมอ้าวทำไมเพื่อนคนนี้แหละว้าวสิ่งของก็จะกระจายเลยครับผมโอ้โหสิ่งของนี่พังกันสงสัยคนนั้นน่าจะเน็ตไม่ดีมั้งผมก็เลยอาจจะเล็กๆน้อยครับผมว้าวว้าวกระบาดกระบาดว้าวเพื่อนคนนั้นเขาไปไหนแล้ว12วายผมไม่แน่ใจผมอาจจะอยู่ไหนสักแห่งหรืออาจจะโดนตายไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้โหใครอยู่ข้างบนนี่คือไม่รอดนะผมนี่คือตกลงมาว้าวสวัสดีเพื่อน12วายนายจะรอดไหมเนี่ยมาพยายามอย่าไปที่ร่มเพื่อนนายต้องมาอยู่ที่ร่มแจ้งจะได้รอดไงเพื่อนออกมาระวังกระบาดนะเพื่อนไม่งั้นมันก็จะฆ่านายได้เลยนะวิ่ยเย่รอดผมตาแรกผมก็รอดแล้วผมโอเคตาแรกก็ง่ายผมเดี๋ยวเราไปดูตาที่2กันเลยนะผมโอเคครับผมเรามาถึงด่านที่2แล้วนะผมก็บ้านผมคือบ้านผมไม่ใช่คฤหาสน์แล้วผมไม่ใช่คฤหาสน์แล้วผมว้าวนี่มันที่ล้างจานอุ่นกับเย็นนี่นาเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ผมเออช่างมันเถอะแต่ที่เรารู้เราต้องมาหนีจากภัยพิบัติสินะมันมีหลายตั้งไผ่มันมีหลายภัยพิบัติผมตั้งซึนามิแผ่นดินไหวถล่มปูมแล้วก็อะไรหลายอย่างเลยครับผมเห็นเขาบอกว่ามีภัยพิบัติอันใหม่ผมแต่ผมไม่แน่ใจนะผมว่ามันคืออะไรผมโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะผมว่าผมนั้นจะรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้หรือไม่ครับผมมาลุ้นกันนะผมโอเคเอ้ยเอิร์ธเควกแผ่นดินไหวโว้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 แผ่นดินไหวผมว่าแล้วแผ่นดินไหวโว้โว้โว้นี่ก่อนเขาบอกว่าให้ออกจากที่โล่งแจ้งผมให้ไปอยู่ที่โล่งแจ้งอยู่ที่โล่งๆเอาไว้ผมอย่าเข้าไปอยู่ในอาคารตึกอะไรประมาณนั้นโอ้โหมันสะเทือนไปหมดเลยผมโอ้โหโอ้โหอาจจะแหลกๆหน่อยผมก็ต้องขออภัยผมโอ้โหบ้านนี่สะเทือนเลยผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมลายแรกตกลงไปเรียบร้อยอู้บ้านลอยได้บ้านจะลอยไหมเนี่ยเมื่อเราต้องขยับอยู่ตลอดเวลาผมเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับเราก็อาจจะโดนดันแล้วอาจจะตกลงไปในน้ำตายเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแต่ว่าเราต้องหลบครับผมหลบว้าวว้าวว้าวแผ่นดินไหวผมว้าวแผ่นดินไหวโอเคเริ่มหายแหลกลงแล้วผมอุ้ยนี่ไงมันดันตัวผมว้าวใจเย็นแผ่นดินไหวว้าวเดี๋ยวเลยควบคุมไม่อยู่แล้วผมเดี๋ยวได้แล้วกดอะไรเนี่ยเดี๋ยวปิดโอเคผมกดอะไรบวชเดี๋ยวก็เดี๋ยวยาเพื่อเราจะรอดกันที่นี่เฮ้ยเราจะรอดไหมเนี่ยมาลุ้นกันนะผมโง่อยู่นิ่งได้ไหมเฮ้ยมันจะหยุดไม่ได้ว้าวโอ้โหมันจะเบาลงนะผมหรือเปล่าไม่รู้ครับผมว้าวบ้านถล่มว้าวบ้านถล่มเออตอนเราลงไปเป็นที่เรียบร้อยตกลงน้ำไปเรียบร้อยครับผมไว้อะไรบ้านผมเอโอเคจบเรียบร้อยครบตาที่2โอเคครับผมเรามาถึงอีกตาหนึ่งครับผมก็คือปลาที่แปดโอ้โหท้องฟ้าเมื่อยแล้วสงสัยจะเป็นท้องฟ้าแน่เลยผมโอ้
อู้จะทำยังไงดีเราไม่ใช่เวลามาเล่นนะเนี่ยเราจะโดนฟ้าผ่าไม่ใช่ว้าวหรือเปล่าอาจจะเป็นฟ้าผ่าหรือไม่ก็อะไรผมตรงนี้เป็นที่สูงถ้าเจอฝนกดนี่คือใครอยู่ที่สูงคือตายผมเพราะว่าฝนมันตกลงมาแล้วก็เปียงอะไรประมาณนี้ผมว่าไม่รู้ว่าจะเป็นพิบัติอะไรผมแต่อยากให้เป็นตัวใหม่ผมเป็นพิบัติอันใหม่ผมแต่ผมไม่รู้นะผมว่ามันคืออะไรผมนี่นะแอร์สิเล่นเฮ้ยฝนกดผมว่าแล้วเชียวหาที่ร่มเอาผมดวนหาที่ร่มดวนในบ้านนี้ก็ได้บ้านนี้เราตรงนี้แหละเหมาะให้หาที่ลมผมจะได้ปลอดภัยจากฝนกดผมว่ามันน่าจะยังไม่ปลอดภัยผมมันน่าจะอัดแล้วลมมันลงมาผมประมาณนั้นผมใช่ไหมน่าจะถล่มลงมาฝนกดมีความร้ายแรงมากผมเพราะว่ามันมีก๊าซหลายชนิดผมที่มันเป็นปนเปื้อนกับน้ำฝนแล้วผมก็เลยจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์อะไรประมาณนั้นผมก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เล็กน้อยเหมือนกดมันก็อาจจะกัดก้อนที่หนังได้เพราะว่ากดมันมีนิดเป็นกดนั่นเองผมเปรี้ยวผมกดมีรสชาติเปรี้ยวประมาณนั้นผมก็สังเกตของเปรี้ยวก็สังเกตได้จากมันเปรี้ยวก็มีประเทศอะไรประมาณนั้นผมแต่ว่าตอนนี้ที่รู้ผมตกเอ้ผมเป็นคนตาผมคมตาคนชิวๆโอ้โหผมไม่ตายแล้วทำไมผมไม่ตายเนี่ยเอ้บักขึ้นก่อนเย่ผมรอดผมไม่มีทางตายแน่นอนเพื่อไม่น่าซ่าเลยตายแล้วโอ้ยผมงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วผมโอเคบ้างผมเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ต้องลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับที่นี่สวัสดีครับผมโอ้โหคนรอดก็เยอะเหมือนกันนะผม